วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลูกค้าสาวโป๊แตกจ้างพับแบงค์พันเจอค่าจ้างหลักหมื่นขอประจานแต่ตัวเองอ่านไม่เคลียร์แม่ค้าคิดดอกละ 3,000 บาทค่าพับ 100-50 บาทโซเชียลแนะอย่าพับแบงค์ Facebook ได้โพสต์ภาพข้อความแชทกับลูกค้าสาวรายหนึ่งซึ่งลูกค้าจ้างพับดอกไม้จากแบงค์พันบาทเจ้าตัวก็คิดราคาดอกละ 3,000 บาทบวกค่าจ้างพับดอกละ 100-50 บาทแต่ด้านลูกค้าสาวอ่านเงื่อนไขไม่แตกคิดว่าค่าจ้างทั้งหมด10ดอกราคา580บาทลูกค้าสาวจึงบอกว่าขอประจานนะคะแต่สุดท้ายพอรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดจึงมาขอลบโพสต์โดยแม่ค้าระบุข้อความว่าการอ่านสำคัญต่อเด็กไทยอย่างไรก็ตามมีหลายคอมเมนต์บอกไม่ควรพับแบงค์เพราะจะทำให้เสียหายง่ายกว่าปกติอีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาขอความร่วมมือห้ามพับดอกไม้จากธนบัตรเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ